มีงบ100บาทอยากกินอาหารคลีนที่เซเว่นซื้ออะไรได้บ้างไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆผม HAK ฮัตอนุรักษ์วันนี้ผมมาที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับแต่พกมาแค่แบงค์100ใบเดียวนะครับเรามาดูกันครับว่าถ้าอยากกินคลีนเนี่ยกินอะไรดีครับที่เซเว่นมาที่หมวดคาร์โบไฮเดรตก่อนเลยครับก็จะมีข้าวนะครับก็เป็นกล่องแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสวยข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับหรือจะเป็นมันหวานนะครับเรามาดูราคากันครับว่าเอาอยู่ไหมราคาอยู่ที่15บาทนะครับโอเคนะครับจับต้องได้และโปรตีนง่ายๆก็จะเป็นอกไก่ชิ้นแบบนี้นะครับมีหลายรสให้เลือกเลยนะครับราคาอยู่ที่40บาทนะครับผมยังไม่เกินงบนะครับเรามาดูที่หมวดไขมันกันบ้างครับมาดูไข่ครับน่าจะไม่แพงนะครับไหนดูครับราคาอยู่ที่11บาทนะครับเองงบยังไม่เกินยังมีตังอีกนิดหน่อยพอเหลือให้ซื้อผลไม้ทานนะครับกินโปรตีนกินคาร์โบไฮเดรตกินไขมันแล้วต้องมีผลไม้นะครับไฟเบอร์ก็มีให้เลือกเยอะเลยนะครับเรามาดูราคาครับอยู่ที่กล้วยนะครับราคาอยู่ที่24บาทนะครับผมสุขภาพดีตังอยู่ครบนะครับแล้วเราพบคลิปหน้าเช่นเคยสวัสดีครับ